ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหลุดอีกระลอกเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นถ่ายวิวคู่แฟนหนุ่มเนเงินแต่ชาวเน็ตกลับโฟกัสชักโครกแทนจากกระแสดราม่าในโลกโซเชียลของเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นหลังจากโดนหนุ่มก้าวเกิกพลออกมาแชร์เรื่องการแบ่งผลประโยชน์ทำให้ชาวเน็ตนั้นออกมาแชร์เธอเป็นจำนวนมากล่าสุดต้องบอกเลยว่าโดนขุดภาพอีกแล้วซึ่งเป็นภาพเซลฟี่ของเธอกับแฟนหนุ่มเนเงินแต่คนกลับโฟกัสที่ชักโครกสีทองนั่นเองงานนี้ต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นกระแสไม่หยุดสำหรับตอนนี้เลยจริงๆ